คนไข้มีคนใกล้ตัวไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วปรากฏว่าเป็นก้อนตอนนี้3เดือนก็ยังไม่หายมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับขอ4ดอกเตอร์อินไลแกนเพิร์กอินดีคุณหมอพานุชชาใครมีปัญหาใต้ตาบ้างคอมเมนต์มาบอกกันนะครับคนไข้หมอวันนี้น่ารักมากเลยขับรถมาหาหมอจากฉะเชิงเทราเลยนะที่ว่ามีคนใกล้ตัวไปฉีดฟิลเลอร์อัดเข้าไปที่ใต้ตาโดยตรงปัญหาหลังการฉีดมันเป็นยังไงคือหลังฉีดประมาณ2อาทิตย์อะค่ะก็คือเป็นก้อนขึ้นมาเขียวอะค่ะนี่ไม่ได้เนียนเหมือนตอนแรกการที่เราไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อนนะเกิดจากการที่เราไปฉีดฟิลเลอร์อัดเข้าไปที่ใต้ผิวแล้วไม่ได้ซ่อมผิวชั้นบนก่อนก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นก้อนเป็นลำไม่เรียบบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเขียวๆคล้ำๆม่วงๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นทางการแพทย์เรียกว่า Tyndall effect คือการที่ฟิลเลอร์ไปอยู่ใต้ผิวแล้วถ้าผิวคนไข้มีความบางเวลาแสงมันตกกระทบตรงผิวที่มีฟิลเลอร์อยู่ด้านล่างเนี่ยอาจจะเกิดการสะท้อนแล้วทำให้เห็นว่าเป็นก้อนสีเขียวๆม่วงๆหลังการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาใต้ผิวโดยเฉพาะถ้าผิวมีความหย่อนนะครับหมอแนะนำให้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนเพราะติดตามหมอมาจากใน TikTok เนอะใช่ไหมครับใช่ค่ะคือพอเราดูแล้วเรารู้สึกแบบมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอะค่ะแล้วก็คุณหมออธิบายในคลิป TikTok ก็คือมันตรงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะอย่างวันนี้เทคโนโลยีที่หมอซ่อมผิวชั้นบนให้กับคนไข้อาบูเต้เป็นคลื่นโมโนโพลาร์เอฟที่ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นหลักการเดียวกับเธอมาข้อดีของตัวอาบูเต้เนี่ยคือเขาจะกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากแล้วพอคนไข้หมอไม่เจ็บอยากมายิงต่อเนื่องทุกปีเพราะจะช่วยทำให้เราประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ไม่ต้องอัดฟิลเลอร์เข้าไปที่ใต้ตาไม่ต้องอัดฟิลเลอร์เข้าไปที่ใต้ผิวไม่ต้องไปทำอะไรที่อาจจะมีความเสี่ยงแล้วถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์จริงๆเทคนิคหมอคือให้ฉีดเสริมกระดูกบริเวณกลางแก้มแล้วก็ร่องฟันเคี้ยวนะเพื่อซัพพอร์ตใต้ตาแล้วก็ทำให้ร่องแก้มดีขึ้นรวมถึงจมูกจะยกสวยขึ้นด้วยเห็นอะไรดีขึ้นทันทีหลังจากที่หมอยิงซ่อมผิวชั้นบนด้วยอาบูเต้แล้วก็หยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูกหน้ามันตึงแล้วเหมือนมันเนื้อมันฟูขึ้นอะข้างแก้มตรงร่องจมูกปีกจมูกมันดูสวยอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันยกมากกว่าข้างที่ยังไม่ได้ทำปีกจมูกมันเหมือนแคบลงแล้วก็มันยกขึ้นอะค่ะใครอยากดูรูป before after กดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอแล้วทักหาแอดมินหมอเลยครับว่าขอดูรูป before after หน่อยทุกรูปที่แอดมินหมอจะส่งให้นะคนไข้จริงแต่เป็นเคสที่อนุญาตใครที่คิดว่าจะมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ